เป็นที่ขังในโดเสาไหมอ่ะมาดูด้านในโอ้พี่เฟียดูนั่นสิมันจะกัดหมาไหมนะไม่กัดหรอกอุ้ยบรรยากาศมันวังเวงมากแล้วมีแต่ไดโนเสาร์ครับไอ้พี่ฟงโดนไดโนเสาร์กัดมืออีกแล้วไม่มีใครเลยโอ้ดูดินี่ดูปากเขาเหมือนนกเลยพี่เฟียนนี่มันช้างอะไรเนี่ยทำไมมันมีงายาวมากเลยอ่ะเอ้าพี่ฟงส่งไปทางนั้นเหรอเอ้าเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยระวังช้างมันนั่งแล้วเราจะแบนเลยนะ Yes DJ Peekaboo ก็กดติดตามช่องฟลุ๊กด้วยนะครับพี่โฟกตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นดงไดโนเสาร์นั่นครับเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะมันมาดูอะไรมาไม่กล้าไปดูข้างหลังเลยพี่เฟียสไหนพี่เฟียสเจอตัวอะไรเฮ้ยนั่นมันเจ้าไดโนเสาร์อ่ะโหพี่เฟียสดูนั่นสิโหรถคันนี้เบี้ยวบุเบี้ยวบุบบุบไปเลยอ่ะไดโนเสาร์ตัวนี้น่าจะทำพังหรือเปล่าพี่เฟียสกล้าเข้าไปนั่งเป้าอ่ะเฮ้ยพี่พอดไหนลองเข้าไปนั่งดิพอกล้าไปไหมโอ้โหรถจิ๊บคันนี้น่าจะถูกไดโนเสาร์สองตัวนี้กินแน่ๆเลยอากาศจนแบบเป็นรอยปูหมดเลยอะครับจะต่อสู้อ๋อมีเฟียสจะต่อสู้กับไดโนเสาร์ให้หรอเราใช้อะไรต่อสู้อันนี้โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่เฟียสพี่เฟียสไปชกขาไดโนเสาร์แล้วขาไดโนเสาร์ระวังมันเตะพี่เฟียสคืนนะโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่เฟียสอุ้ยบรรยากาศมันวังเวงมากแล้วมีแต่ไดโนเสาร์ครับเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะไอพี่โป้งโดนไดโนเสาร์กัดมืออีกแล้วพี่โป้งมือออกมาแล้วระวังมือหายไปเลยนะหมอมาว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันน่าจะโกรธใครแน่ๆเลยดูตาเขาแดงเลยอ่ะไปดีกว่าหมากลัวโอ้โหนี่ก็อีกตัวนึงตัวนี้ก็น่ากลัวพี่บอสเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะเป็นพันแรปเตอร์ใช่ไหมพี่โฟกนี่เราเจอไดโนเสาร์มีปีกด้วยเนี่ยเหมือนค้างคาวเลยอ่ะเขาไม่ขาวด้วยใช่เขามีขาเนี่ยเหมือนนกเลยเห็นไหมไม่มีขาด้วยโอ้ดูดินี่ดูปากเขาเหมือนนกเลยพี่เฟียสโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้นี่ไงพวกเราเจอแล้วเจอไดโนเสาร์มีเขาตัวใหญ่มากนี่ตัวนี้น่าจะเป็นพันธุ์กินพืช นะครับเด็กๆอุ้ยน่ากลัวจังเลยแล้วฝั่งนี้ก็เจออีกนี่น่าจะเป็นลูกของมันมีทั้งหมด3ตัวเลยอ่ะหุ้ยลูกมีแต่ตัวน่ารักน่ารักมันจะกัดหมาไหมนะอุ้ยไม่กัดหรอกแล้วนี่น่าจะเป็นพ่อของไดโนเสาร์แน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่พอดหุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้พี่พอดอยากนั่งตัวไหนอ๋อมี3ตัวเลยอ่ะหุ้ยเด็กๆนี่มันช้างอะไรเนี่ยทำไมมันมีงายาวมากเลยอ่ะนี่มันคือช้างแมมมอสแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูป้ายก่อนใช่จริงๆด้วยนี่คือช้างแมมมอสขนปุยเหมือนในหนังการ์ตูนเรื่องอะไรสักอย่างเลยนะโหงวงใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆ เดี๋ยวหมามาจะลอดท้องช้างตัวนี้ให้ดูนะครับนี่มันคือช้างแมมมอสตัวใหญ่มากเลยไปเด็กๆตามหมามามาเอางี้ดีกว่าให้พี่โฟกลอดไปก่อนดีกว่าหมามากลัวไปพี่โฟกไปเลยนำหมาไปเลยอุ้ยพี่โฟกอย่าแกล้งกันดิรอดไปทางไหนดีเราโอ้ยพี่โฟกมันต่ำมากเลยนะเนี่ยรอดไปทางไหนดีออกข้างไหนดีอ่ะออกมาทางนี้ก็กว่าพี่โฟกออกมาออกมาเอาพี่โฟกจะออกไปทางนั้นเหรอเอาเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยระวังช้างมันนั่งแล้วเราจะแบนเลยนะนี่มันเตียนเท้าของใครเนี่ยพี่โฟกนี่มันคืออูราโนซอรัสไหนดูหน้าตาเขาสิเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหหน้าตาเขาแปลกประหลาดมากเลยปากเขายาวๆแปลกๆน่ะบ๊ายบายเฮ้ยไปไหนพี่โฟกพี่โฟกไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะไรล่อท้องไดโนเสาร์อีกแล้วพี่โฟกสังเกตดีๆดิคีบข้างหลังไดโนเสาร์ตัวนี้มันเหมือนกิ้งก่าเลยเปล่าเพื่อนๆที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมีแต่ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็มีไดโนเสาร์คอยาวอยู่ด้วยแล้วอยู่บนหน้าผานั้นก็มีไดโนเสาร์อีกหลายตัวเลยแถวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านลับไดโนเสาร์แน่ๆเลยนะเนี่ยพี่โฟครับมาม่าเห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่มันเป็นประตูทางเข้าไปยังดินแดนไดโนเสาร์ฝั่งนั้นหรือเปล่าพี่โฟ
นลองส่องดูดิมีอะไรป่าวะใช่เป็นที่ขังในโดเสาร์ไหมอ่ะไม่รู้ด้านไหนไม่มีโดเสาร์ไหนเฮ้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่โคมไฟทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่โอ้ยน่าจะเป็นที่เก็บของแน่ๆเลยหรือว่าเจ้าโดเสาร์เอาโคมไฟมาซ่อนไว้เนี่ยมาม่าเจอตัวโดเสาร์ที่เป็นหัวแข็งด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าหัวมันแข็งมากเลยนะครับเวลาเขาต่อสู้เขาจะใช้หัวกระแทกกันนะนี่ถ้ามาตอนกลางคืนนะน่ากลัวมากๆแน่ๆเลยเอาตอนนี้พี่โฟจะลอดท้องในโดเสาร์แล้วมันเนี่ยผ่านพี่ย่าไปด้วยเฮ้ยมันผ่านไม่ได้พี่โฟมีต้นไม้หุยเด็กๆดูตรงฝั่งนั้นดิมีถ้ำเต็มร้อยอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นบ้านผีสิงเฮ้ยบ้านผีสิงอยู่ที่นี่จะมีเหรอเนี่ยนั่นไงมาม้าเจอแล้วไดโนเสาร์มีปีกแสดงว่ามันอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นแน่ๆเลยนะเนี่ยทุกคนพวกเราจะหาทางออกจากที่นี่ยังไงดีครับไม่เห็นมีรถมารับเราเลยอ่ะแล้วตอนนี้ป้าป๊าไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยกับพอดหายตัวไปกันทั้งสองคนเลยมาม้าแม่พี่ฟองลองไปดูในถ้ำเลยเผื่อนะว่ามีรถไหมมาแล้วพี่ฟองนั่นเปล่าป้าป๊าเราอยู่นั่นใช่ไหมเอ้าป้าป๊าไม่รอเราเลยอ่ะทำยังไงดีพี่เฟียสพี่เฟียสรีบมาแล้วป้าป๊าออกรถแล้วไป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 ป้าป๊ารอด้วยรอเฟียสด้วยครับป้าป๊าฮะพี่เฟียสเกิดอะไรขึ้นพี่เฟียสเหยียบอื้อในโดนเสาเหรออ๋อน่าจะเป็นอื้อของนกหรือเปล่าโอ้ยพี่เฟียสงั้นเรารีบขึ้นรถเถอะไม่งั้นเราจะเจอไดโนเสาร์บุกกว่านี้นะไปขึ้นรถเลยพี่เฟียสโอเคเอ้าเด็กๆรอมามาก่อนเพื่อนๆตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วนะแล้วเราก็กำลังจะกลับกันแล้วไม่ติดอยู่ในดงไดโนเสาร์กันแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ชิบ้านะครับบ๊ายบายเอาเฟียสเหยียบอื้อหรอ